คือครั้งสุดท้ายของเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะครับเหรียญทองโอลิมปิกน้ำตาแห่งชัยชนะน้ำตาแห่งความสุขมันบ่งบอกทุกอย่างนะครับทำให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขกับเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญนี้เฮกันทั้งประเทศโค้ชเชคือ1ในความสำเร็จของน้องเทนนิสและ1ในความสำเร็จของคนไทยด้วยเช่นกันเฮกันลั่นๆแบบนี้ทั่วโอลิมปิกกันไปเลยสุดยอดไปเลยครับต้องบอกว่าเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจครับโอ้โหนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วครับโอ้สามารถคว้าเหรียญทองมหกรรมกีฬาโอลิมปิกได้อีกแล้วโอ้โหนี่มันสุดยอดมนุษย์ของคนไทยเลยนะครับไป3ครั้งคว้า3ครั้งซ้อนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยและนี่ครับดูสิครับบรรยากาศกองเชียร์ครับไปเชียร์ถึงปารีสแล้วครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแต่ละคนนี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เมืองไทยนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าไปเชียร์กันเต็มๆเชียร์กันเยอะๆนะครับโอ้โหทุกคนนี่คาดหวังกันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำได้จริงๆนะครับโอ้โหดูสิครับที่บ้านของเรานะฮะแบบนี้เลยครับบรรยากาศเทนนิสสู้ๆสุดยอดไปเลยและเดี๋ยวดูนะครับในสนามด้วยให้ดูกันก่อนนะฮะนี่เฮกันลั่นครับวินาทีครับที่เราชนะนะครับเฮกันลั่นแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดนะครับทีมชาติไทยของเรากึกก้องไปทั่วโลกนั่นเองครับเอาล่ะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของน้องเทนนิสด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฉลองวันเกิดนะครับในการคว้าแชมป์โอลิมปิกครับโอ้โห2สมัยซ้อนเหรียญทองนะโอ้สุดยอดเลยนะครับและ3ครั้งซ้อนนะครับมากี่ทีกี่ทีกูก็ได้เหรียญแล้วครับว่ากันอย่างนั้นเถอะครับนี่ฮะวินาทีแห่งความภาคภูมิใจนะครับโอ้โหนี่คือเทพธิดาแห่งโอลิมปิกนะฮะเทพธิดาโอลิมปิกจริงๆนะครับคุณคว้าเหรียญได้ทุกครั้งนะครับคุณคว้าเหรียญแชมป์โลกคุณคว้าเหรียญแชมป์โอลิมปิกนะฮะคุณคว้าทุกเหรียญทองนะครับคุณกวาดได้เท่าที่คุณจะกวาดได้ไม่มีอะไรจะมากังขาอีกแล้วนะครับโอ้โหมันนี่ทั่วโลกเขายอมรับกันหมดแล้วนะครับทางด้านของชิงกัวเนี่ยนักเทควันโดสาวจากจีนวัย24ปีนี่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะถ้ายังจำกันได้ผมพูดอีกทีไอตอนที่แต้มไหลอ่ะนะครับไอไปเล่นที่เอ็นชิงเกมเนี่ยแต้มไหลไป 23-0 อ่ะบ้าหรือเปล่ามาตรงนี้โดนเตะยับไส้แตกครับโอ้โหต้องบอกว่าในยกแรกเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเกรงกันหน่อยนะเราจะยืนห่างหน่อยทางด้านของจอมเตะจีนเขาก็จะยืนห่างหน่อยนะครับคือไม่เปิดระยะให้ทำการกันทั้งคู่นะฮะเพราะมันเสียวอยู่นะพลาดไม่ค่อยได้แต่เราพลาดนะครับเราพลาดก่อนเดี๋ยวจะมีจังหวะให้ดูนะเราโดนเตะหน้าเราก็เหวออยู่เหมือนกันนะแต่ตรงนั้นนะผมยังบอกเลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาได้นะฮะคือจังหวะโดนไปเนี่ยแต่ว่าโอ้โหมันบีบหัวใจนะมันบีบหัวใจนะครับนาทีระทึกต้องบอกว่าอย่างนี้นาทีระทึกไทยคว้าแชมป์ว่ากันเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่เราโดนเตะทีมหน้าเนี่ยแหละฮะอุ้ยจังหวะโดนเข้าหน้าเทนนิสครับมาปล่อยให้ก่อนแต่ว่าเราหยอกนิดหน่อยนะฮะแล้วเรากลับมาเตะคืนแบบรัวๆเตะตัวเตะเกาะเตะโอ้โหต้องทำทุกอย่างนะครับถึงตรงนี้นะฮะบอกได้เลยว่ายอมไม่ได้คือดูแล้วมันตื่นเต้นจริงครับทุกคนฮะมันอินไปด้วยมันไปด้วยนะครับคือยังไงก็ได้อะขอให้เราชนะแล้วเตะหัวนี่มีให้ดูตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับเตะหัวเตะคอเตะหน้าเตะบ่าเตะลายก็เตะทั้งตัวโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับว่าสุดๆไปเลยนะครับคือหน้าน้องเนี่ยก็มั่นใจตลอดอยู่แล้วนะครับและเราเนี่ยเขาโดนตัดแต้มด้วยนะครับพอเขาโดนตัดแต้มปุ๊บเรา4แต้มเราเตะโดนอีกนะครับเรียบร้อยครับยกแรกเป็นของเรานะครับเรานำไปก่อนนะครับนะฮะค่อนข้างสบายใจจบไปแล้วนะฮะจบแบบนี้นะครับถือว่าเราใจชื้นขึ้นมาโค้ชเชมั่นใจด้วยนะครับว่าเราได้แต้มนะครับสำคัญเลยตรงนี้โค้ชเชเขาช่วยดูตลอดนะครับเราชนะไป 6-3 นะแล้วมาในยกที่2เนี่ยมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันดูยากเหลือเกินนะฮะมันหูมันอึดอัดนะครับแล้วเราเป็นฝ่ายเพี้ยงพั้มเนี่ยนะครับเราโดนเขาไปแล้วเรามาได้ฟาวแต่ได้ฟาวมันไม่เหมือนได้ต่อยไงนะฮะถึงแต้มเท่าเราก็แพ้
นะครับกันเจิมเราโดนกันเจิมมานะครับเสร็จนะครับเราก็แพ้ไปเป็นอะไรที่รู้สึกแบบผู้บรรยายบอกว่าถ้าไม่เสียวไม่ใช่น้องเทนนิสไม่ชอบเสียวๆชอบชนะเลยได้ไหมอ่ะนะครับชอบชนะเลยได้ไหมอ่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาต่อในยกตัดสินชี้ชะตาชี้ชะตานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นแชมป์นะครับมันก็ต้องเป็นไทยแหละครับเนี่ยเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาเราพยายามที่จะดักไม่ให้เขาเข้ามาชอบต่อยไม่รู้เป็นโรคอะไรนะฮะจีนนี่ชอบต่อยนะฮะจิงกัวนะฮะจะต่อยเกาะแต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นนะจะบอกไว้ว่ามันไม่ค่อยขึ้นนะฮะและเราเนี่ยก็จะเชิงเรารอได้ไงเราไม่รีบไงนะฮะเรารู้ว่าวินาทีที่มันบีบหัวใจมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยเหลืออีกหนึ่งไม่ถึง1นาทีเพิ่งจะมาเริ่มเล่นแล้วมันมีจังหวะเตะซึ่งเราเห็นแล้วโค้ชเชบอกว่าผมชัวร์นะครับเหรียญทองเนี่ยโค้ชเชแม่นไปประมาณ10รอบอ่ะบอกตรงนะฮะตั้งแต่รอบแรกเลยนะเออแล้วยื่นกรรมการบอกว่าจริงเปล่าใช่เปล่ามาดูชัดๆว่าไอ้จังหวะเตะโดนไม่โดนเขาบอกว่ามันไม่โดนหัวตอนแรกแต่พอซูมเข้ามาใกล้ๆครับพอซูมเข้ามาใกล้ๆโอ้โหนี่มันถีบโอ้โหบาทาลูกพักเขาเรียกว่าบาทาลูกพักนะฮะโดนเต็มหน้าดิครับลูกนี้ฮะเราได้ครับขึ้นนำครับเหลืออีก30วิแล้วเรายื่นต่อยื่นต่อโอ้โหบอกว่าโดน2ทีไม่ใช่ทีเดียวเอาดิเราโดน2ทีโอ้โหโค้ชเชอะไรจะแม่นขนาดนั้นนะครับซูฮกโค้ชเชโอ้ยอมใจจริงๆเลยนะฮะโดนครับโดนไม่โดน18วิอีก18วิเตะโดนหัวเต็มๆมาครับแบบนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยครับซัดเต็มหน้านะครับนำห่างแล้วสบายเราเต้นรอแล้วทีนี้อย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจะดูจังหวะสุดท้ายเราชนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเทนนิสฮะแม่เราดีใจแล้วโค้ชเชนี่ต้องยอมรับเลยนี่คือคนไทยคนหนึ่งนะฮะว่ายสวยครับซอฟต์พาวเวอร์ของแท้นะครับสุดยอดไปเลยนะฮะโค้ชเชถือธงแล้วเรามีกราบเรามีไหว้โอ้โหนี่คือครั้งสุดท้ายของเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะครับเหรียญทองโอลิมปิกน้ำตาแห่งชัยชนะน้ำตาแห่งความสุขมันบ่งบอกทุกอย่างนะครับทำให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขกับเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญนี้เฮกันทั้งประเทศโค้ชเชคือ1ในความสำเร็จของน้องเทนนิสและ1ในความสำเร็จของคนไทยด้วยเช่นกันเฮกันลั่นๆแบบนี้ทั่วโอลิมปิกกันไปเลยในขณะที่ประเทศไทยก็เฮกันลั่นต่อเนื่องนะครับก็จัดกันเนี่ยฮะที่บ้านของเทนนิสนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเป็นอะไรที่มันได้ใจมันทัชนะครับมันสุดยอดนะครับโอ้โหแบบนี้ครับสุดยอดนะครับน้องเทนนิสฉลองวันเกิดพร้อมกับเหรียญทองโอลิมปิกรับทรัพย์แน่ๆ12ล้านบาท12ล้านไม่ว่านะครับ12ล้านไม่ว่ายังไม่รวมสปอนเซอร์ยังไม่รวมใดๆนะครับรวมๆแล้วมีทะลุบอกได้เลยนะครับโหเอ้านี่แหละครับคือภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ ชัยโยโหฮิวนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ